굉장히 좋아지신 것 같아요. 아, 감사합니다. 칭찬해 주셔서 정말 감사드리고, 아, 칭찬 아닌가. 네, 아무튼 이렇게 열심히 네, 자기 관리하는 남자가 되도록 하겠습니다. 지금도 충분히 멋지고 귀여우시다고 감사합니다. นี่คำถามต่อไปครับมาเมืองไทยหลายครั้งนะครับคงจะได้ชิมอาหารไทยเมนูหลากหลายเมนูใครจะตอบได้บ้างว่าชอบอาหารไทยเมนูไหนมากที่สุดในเมืองไทยถ้าเกิดว่าทุกคนมาที่นี่แล้ว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 ถ้าเกิดว่าทุกคนมาที่นี่이틀째먹고있습니다ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะมาถึงแล้วก็คือเขาเรียนผัดไทยกับสองวันแล้วนะคะคือทีมงานที่เสิร์ฟผัดไทยให้ตลอดเลยครับมีโอกาสได้ลองส้มตำปูปลาต้มยำกุ้งอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าสเต็ปของคนที่ผัดไทยมาเก็บตัวเคสกัดตาดูชินันจีหรือว่าถ้าเรนส้มตำหรือว่าต้มยำกุ้งอะไรพวกนี้ดูชอบชินจอดีสิชินจีมั้งจีอะต้มยำกุ้ง같은경우에는도전을해봤었는데아직조금어려워요ต้มยำกุ้งเคยลองชิมดูแล้วแต่ว่ายังยากอยู่นะคะมันก็เผ็ดๆเหมือนกิมจิจิเกะคล้ายๆกิมจิจิเกะ처럼맵지않나요매운맛매운건또매운건데그향이되게강해서독특하죠네굉장히인상적이긴하지만아직다가기에는조금어려웠더라고요พวกสมุนไพรที่อยู่ในต้มยำกุ้งนะคะกลิ่นมันจะไม่คุ้นนะคะเลยยังใกล้ชิดกับทางต้มยำกุ้งไม่ค่อยได้อ๋อคือยังไม่คุ้นหรือยังไม่ชินกลิ่นในเครื่องเทศของต้มยำกุ้งของเราต้องไหมก็คือในต้มยำกุ้งในที่เราในคือฟูบู같은것들을드셔본적이없어서익숙지가않으신거죠아익숙하지가않아서ใช่ค่ะยังไม่คุ้นครับก็ฝั่งนู้นบ้างนู้นเงียบมากเลยครับคุณกีกวางครับกีกวางมาที่เมืองไทยได้ชิมอาหารไทยอะไรบ้างที่เราชอบแค่ว่าคุณสิบจะชอบคุณจะรู้ไหมเนี่ยกีกวางชอบทานอะไรครับ저도저희친구들과참같은생각을하고있습니다ผัดไทยคิดเหมือนกันกับเพื่อนนะคะผัดไทย왜냐면같은방에서이제한꺼번에같이이렇게시켜먹기때문에ว่าอยู่ห้องเดียวกันนะคะแล้วก็กินอาหารด้วยกันคือถ้าเกิดโยซอฟกินผัดไทยฝั่งนู้นก็กินผัดไทยโยซอฟซีก็ผัดไทยได้ดื่มเนี่ยกิมบังซีก็ผัดผัดไทยได้ดื่มกันเหมือนกันไหมประมาณนั้นหันดีชิกันของผมใช่แชร์กันกินครับผมแล้วมาเมืองไทยหลายครั้งเนี่ยมีใครพูดภาษาไทยได้หรือยังเทกุกเกอร์เราไปมาชั่งนั้นเลยว่าใช่เทกุกมาแล้วใช่สิ่งไหนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมรักคุณไอ้ยาไม่ต้องสอนเลยเนี่ยแบบนี้ถูกไหมผมรักคุณสวัสดีครับขอบคุณครับโยซอฟพูดได้คนเดียวเลยเหรอพยอมซึ่งโยซอฟซีมันค่ะบอสยอมซึ่งพูดภาษาไทยได้หรือเปล่าซึ่งซีโต้ที่คุณมาแล้วซีจวนอะไรก็อีกไหนสวัสดีครับไอ้ยาขอบคุณครับขอบคุณครับผมรักคุณครับเดี๋ยวผมสอนพยอมซึ่งพูดคำหนึ่งโอเคไหมครับ현생씨한테태국말한마디가르쳐드리고싶은데괜찮을까요네네네아분위를해야쓰네따라말씀하시면돼요네가보키트키트뷰티키트뷰티타이랜드막와타이랜드요막와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 아네그럼MC 동훈이를해요คิดถึงบิวตี้ไทยแลนด์มากมาคิดถึงบิวตี้ไทยแลนด์มากมาอ้าวคือ무슨뜻이에요태국뷰티분들보고싶다아주많이보고싶었다라는뜻이에요โอเคนะดูจุดลองดูไหมครับดูจุดลองดูไหมลองไหมลองไหมถ้าเริ่มเดินถ้าเริ่มโบกอย่างอื่นนะคะอยากจะให้สอนอย่างคำอื่นด้วยเอาด้วยนะเอาคล้ายๆกันเลยนะง่ายคิดถึงบิวตี้ไทยแลนด์จุงเบยคิดถึงบิวตี้ไทยแลนด์จุงเบยไม่ได้เลยบอกเขาว่าได้เลยอาจจะชอบรสชาติครับนี่สามารถเอาไปใช้ตอนงานแฟนมิตติ้งได้เลยนะ
배우신 대로 팬미팅에서 사용하시면 될 것 같다고 하세요. 알겠습니다. 아, 그 사이 더 퍼바에 나락 기층 뷰티 텔레 중부에 대한 거 오케이 나. 나락이 귀엽다란 뜻이거든요. น่ารักโอเคนะครับคำถามต่อไปบิวตี้ฝากถามมานะครับมีบิวตี้หลายคนที่วันนี้ติดสอบนะครับอาจจะไม่ได้มาร่วมงานก็เลยฝากถามมานะครับบอกว่า 60เนี่ยเคยเข้าไปดูรูปตัวเองแบบฮาๆนะครับใน Twitter ที่บิวตี้เนี่ยเมนชั่นไปหาบ้างหรือเปล่าครับคือ오늘 시험 때문에 오지 못한 많은 뷰티 분들이 이제 질문을 하셔왔는데 트위터 태국 뷰티 트위터에 그런 웃긴 사진 같은 거를 많이 올려놨는데 한번 보신 적이 있는지 그리고 거기 밑에 멘션을 달아보신 적이 있는지 어떤 식의 웃긴 사진이죠? 로파하 뱀밥나야 하 로파하 뱀밥나야 하 로파하 뱀밥나야 하 하그래하그뭐와루티티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 티
มีการที่ดูบ้างไหมหรือว่าไม่ได้ดูเลย여섯분사진들중에서약간웃긴사진들을그트위터계정에다가공유를해놨는데그런사진들혹시태국비스트팬분들거가서팔로우하신다거나보신적있으신지본적있습니다可以可以很好可以很好처음에하기로썼다보셨는데어떤그조조심인가요어제가생각해도너무웃긴사진이어서좀 네그냥웃었습니다เขาเขาเห็นแล้วก็มันตลกนะคะหรือเขาก็ฮาเหมือนกันตลกฮาเหมือนกันเพราะว่าแฟนเขาก็จะมีภาพอะไรของเขาส่งไปเมนชั่นไปถึงบีสตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคำถามต่อไปนะครับรบกวนนะครับกล้องภาพนิ่งเนี่ยเดี๋ยวลงหยุดสักครู่หนึ่งนะครับเอาเก็บกล้องภาพนิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทีมงานที่เป็นวิดีโอนะครับบันทึกภาพต่อไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวภาพนิ่งเราจะมีช่วงเวลาให้ได้ถ่ายกันอีกทีนึงนะครับคำถามต่อไปนะครับอยากจะถามเลยงานแฟนมีตติ้งตอนช่วงบ่ายในวันนี้เตรียมความพิเศษอะไรกันมาบ้างครับ오늘 오후에 있을 팬미팅에 어떤 특별한 것들을 전달해 주시려고 준비하셨는지 그런지요 네 뭐 이렇게 특별한 거라기보다는 일단은 너무나도 오랜만에 왔기 때문에 그동안 또 저희가 한국에서 발표하는 경우 굉장히 많았거든요 그래서 그런 것들을 또 직접 보실 수 있는 기회가 되지 않을까 어ไม่ได้เตรียมแบบพิเศษมากเพราะว่าคือไม่ได้มีไม่ได้มาที่เมืองไทยนานแล้วระหว่างนั้นที่มีอัลบั้มใหม่ๆออกมาเยอะเลยเขาก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่เล่นเพลงให้ดูกับให้ทางบิวตี้ไทยแลนด์ดูได้ในวันนี้ค่ะความพิเศษก็เลยจะมีเพลงที่ขนมาร้องให้พวกเขาได้ฟังกันคือ오늘특별함은그런노래들을통해들려주는자리가되는것같은데요แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเล่นกงเล่นเกมตบกับบรรดาบิวตี้ด้วยใช่ไหมครับในบิวตี้บุนเดลก็เกมด้วยก็그런것들있다고들었는데맞나요맞습니다굉장히즐거운시간을보낼예정입니다คือคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสที่มีความสุขด้วยกับบิวตี้ค่ะครับผมบิวตี้เองก็มีความสุขด้วยถ้าเกิดได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่กับพงหนุ่มแบบนี้นะครับ여섯번베스트분들과함께무대에서같이게임하게되면뷰티분들한테도굉장히좀행복한추억이될것같다고하세요네맞습니다ครับผมถามพยอนซึมบ้างดีกว่าครับเป็นคนพูดน้อยมากเลยซึ่งซีก็มาซึ่งก็มาซึ่งก็ตัวซอซึ่งซันเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยครับเอฟซีต้องขอถามพยอนซึมเลยนะครับว่าผลงานใหม่ๆที่ยอนซึมเนี่ยจะมีโอกาสได้ทำกับฮยอนอาของวงโฟมินิทเนี่ยยังมีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันอีกหรือเปล่าครับ앞으로현아씨하고다시어떤앨범을한다작업을한다거나그런계획이있으신지물어보세요뭐다이제갔다잉글쎄요지금현재계획은따로없고요예그렇습니다ตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะออกมาด้วยยังไม่มีค่ะยังไม่มีแบบ Troublemaker Part 2อะไรอย่างนี้ใช่ไหม Troublemaker 2이런거만들계획이없으신가요2는좀그런거아니죠ไม่ใช่แล้วแหละที่เกิดไม่เกิดสองอ๋อนะครับแล้วถามต่อถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำแบบถามพยองซึมต่อเลยนะครับอยากให้ผมพูดเยอะๆหน่อยเพราะว่าแฟนๆฝากมาถามต่อถ้าเกิดมีโอกาสทำซับยูนิตของตัวเองแล้วเลือกสมาชิกในวงหนุ่มสุวงวีเนี่ยเลือกคนคนนึงไปทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาอยากทำงานร่วมกับใคร
이거는 이제 그 태국 빈티분들이 현승 씨한테 직접 물어보시는데요. 혹시 여섯 분 디스트 멤버들과 이제 서브 유닛을 만든다고 하시면은 다른 멤버들 중에 누구랑 만들고 싶으신지 한 분만 고르실 수 있을까요? 저희 멤버 안에서 유닛을요? 비스트 멤버 중에서? 비스트 멤버 중에서 저랑 이제 태민이랑 킥백 1등 시간을 많이 드릴 테니까 이제 좀 생각해달라고 래퍼네 래퍼하고 같이 하시고 싶으신지 제가 볼 땐 기왕 씨가 예, 제일 멋있을 것 같아요. 가오 멍루레오 기광 콘 기광 하자로 나자 벤두테 ก็คือถ้าเกิดได้ทำซับยูนิตสักหนึ่งยูนิตก็อันนี้คือเป็นคำถามอิสระเลยนะคือก็อยากจะทำร่วมกับกีกวาง자유롭게이제물어보실질문인데만약에지금ซับยูนิต을만들게된다면기광씨하고같이하는게좋을것같다라는거죠แล้วอยากทำแนวไหนเด็ดๆๆๆอยากทำเป็นแนวไหน그런거잘모르겠고요ยังไม่รู้อะค่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้นะครับอย่างนี้ต้องปรึกษาเลยครับคนแต่งเพลงครับต้องปรึกษาจุนยองนะครับรวมถึงให้เขาแบบไปแรปให้ด้วย준영씨가이제프로듀서도하고있는데그런부분은좀이렇게한번질문을드려도될까요?어떤식으로하는게좋을지아저요? 그런게원래계획을많이생각을많이하면안되고요그때그느낌하는대로하면좋을것같습니다สิ่งพวกนั้นนะคะคือไม่จำเป็นต้องคิดหนักมากมันนานนะคะคือถึงเวลาแล้วก็คิดปั๊บแล้วมีไอเดียปุ๊บก็จะให้ออกอัลบั้มเลยเองก็สามารถออกมาได้เลยนะครับถามโยซอมบ้างดีกว่านะครับเห็นมาเมืองไทยนะครับเห็นหุ่นร่างเล็กๆฟิตๆแบบนี้เขาชอบต่อยมวยไทยมากเลยนะครับคุณโยซอมครับโยซอมซีอันเดชิมันดูเรื่องเยอะมากเลยอ่ะคือยูทูบเมอร์บ็อกซิ่งเยอะมากมึงก็มาจริงจังช่วงนี้เรียนมวยอยู่ค่ะโอ้เราชอบแบบไทยบ็อกซิ่งไหมครับเตะมวยไทยเนี่ยมวยไทยนั้น사실มวยไทย도굉장히좋은네운동이고스포츠지만어좀 힘들어보이더라고요네그래서도전을해보려고하다가네지금은손만쓰는복싱만하고있습니다그도มวยไทย然后คือมันก็น่าเล่นมันดูเหมือนจะหลังจากเล่นแล้วน่าจะเหนื่อยมากอะค่ะในตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นเบื้องต้นเล่นมวยธรรมดาไปก่อนนะคะอ๋อคือตอนนี้เหมือนเขากำลังเรียนเบสิกเบื้องต้นอยู่ใช่ไหมครับ지금그러면좀그복싱뭐어느정도아주기본적인거배우시는중인지물어보시는데아그쵸그냥취미생활이에요그냥제가복싱선수는아니고เบื้องต้นแบบเบสิกอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาทางนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะทางการต่อสู้มากขึ้นอีกเพราะเมืองไทยนี่โดดเด่นเรื่องการต่อยมวยอยู่แล้ว태국은이제그런มวยไทย쪽에많이발달돼있어서혹시태국에와서기회가되신다면은그런배우시게되면그런기술같은게많이늘으실것같다아그럼요태국에는네굉장한고수분들이많이계시기때문에나중에기회가된다면꼭체육관에들러서운동을하도록하겠습니다มันเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะก็คือมวยไทยก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วทางมวยอะค่ะแล้วเขาก็ในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็คือเดี๋ยวเขาก็จะไปเรียนมวยไทยเมืองไทยด้วยอยากเห็นโยซ้อมแบบต่อยมวยไทยมากเลยเนาะแฟนเนาะเพราะว่าเวลาต่อยมวยไทยต้องมีถอดเสื้อด้วยไงแล้วต้องโชว์ซิกแพคอะไรเงี้ยถ้าพูดในบุคลนมวยไทยเรียนรู้ได้ถึงก็ห้ามเนี่ยอย่างนี้ก็อาจจะแฟนๆที่많이보고싶어할것같다ใช่สนามมวยนี่น่าจะแตกกันเลยทีเดียวว่าคือ이렇게여기서진짜실제적으로하게된다면은그복싱장이터질듯한열기를갖지않을게될까싶습니다네한번고려해보도록하겠습니다피자라나도나ครับผมมาต่อยมวยได้นะครับมาดูจุนบ้างดีกว่าครับลีดเดอร์ของวงครับแน่นอนดูจุนเนี่ยหลายคนจะเห็นจากซีรีส์นะครับเขาก็ไปเล่นซีรีส์ด้วยนะครับแล้วผมเองก็มีการได้ดูคุณเล่นคือการแสดงเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยอยากจะถามว่าเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่อง Let Me ชุนทั้งไหมครับภาค2อยู่ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะได้มีโอกาสชมซีรีส์เรื่องนี้ช่วงเวลาไหนครับลีดเดอร์จุนซีนเต้물어보시려고했는데지금이제기존에또연기를하셨었고그굉장한연기본인도드라마를보고굉장히연기를잘한다라고생각을하셨는데이번에새로운드라마 Let's Eat
시즌 2 네, 식사였습니다. 그 시즌 2를 지금 찍으실 예정인데 그게 언제부터 보여줄 수 있는 건지. 4월 달에 이제 방송을 시작하고 지금 열심히 촬영하고 있습니다. 여기 태국 사람들은 연기하는 거를 두준 씨 연기하는 거를 굉장히 좋아하시는데 이제 본인도 아이리스 때 보시고 굉장히 인상 깊었다라고 말씀하세요. ครับครับครับมาถึงน้องบุญบ้านดีกว่านะครับปีนี้ออกรายการนะครับทีวีที่ประเทศเกาหลีหลายรายการเลยครับมีรายการอะไรบ้างที่อยากจะลองไปออกครับคุณน้องบุญครับน้องบุญครับโอเค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 โอ
데더출연하고싶더조금더하고싶다라든지아니면좀하고싶은프로그램이있는지물어보세요저는뭐가리지않고요그냥들어오는대로하고있으니까요태국프로그램에서불러주시면저는뭐파이팅해서하도록하겠습니다เขาไม่มีอะไรที่แบบว่าจะชอบอะไรบ้างพิเศษนะคะเขาทำได้ทุกอย่างนะคะรายการอะไรที่เรียกตัวเขาก็จะไปตั้งใจที่จะไปแสดงแม้ว่าเป็นรายการไทยก็ถ้าเรียกตัวเขาไปก็เขาก็มาตั้งใจแสดงเหมือนกันนะคะอ๋อถ้าเกิดเมืองไทยติดต่อไปเขาก็จะมาแสดงให้ด้วยอะค่ะ태국에서연락이걸하면와서찍겠다라는건가요아물론이죠저지금굉장히라도찍고싶은데네난가진짜뭐ตอนนี้เลยก็ได้ครับครับผมบอกเขาเชิญเขาไปออกรายการคนดังนั่นเคลียร์ได้ไหมครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะอยากให้คุณออกแปลเป็นภาษาเกาหลียากเลยคนดังนั่นเคลียร์อยากให้มาออกรายการที่เมืองไทยฮิตมากเทกูเจ้โปรแกรม중에서유명인사들인터뷰하는그런프로그램있는데거기한번출연하고싶으신지아저요너무좋고요예불러주시면은ที่ไหนก็ได้เขาบอกว่าเรียกมาก็เขาก็ยินดีที่จะมาเยี่ยมไปเลยครับกูจ๊อบมากเลยครับกูจ๊อบครับครับผมนะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเวลาเดี๋ยวเขาต้องเตรียมตัวขึ้นแฟนมีตติ้งในช่วงบ่ายๆด้วยเราไปที่คำถามสุดท้ายเลยครับอยากให้แต่ละคนนะครับฝากผลงานนะครับแล้วก็ฝากถึงบิวตี้ไทยแลนด์ทุกคนเลยครับจะ마지막 질문으로이제그태국뷰티분들하고이제어떤하시고싶은말씀들한번씩해주시길바랍니다ได้ครับได้หรือว่าจะส่งตัวแทนทุกคนเลยตัวแทนทุกคนโอ้ดูอันนี้สิมีหนึ่งท่านผู้นี้대표로얘기하셔도돼요네제비스트가이렇게단체로태국에온게거의한3년에서4년정도2년정도2-3년정도가된것같은데도저희비스트를잊지않고네이렇게또공항에서부터많은분들이또기다려주시는모습에또감동받았고요이렇게또기자분들도많이와주셔서감사드리고네저희비스트를이렇게끊임없이사랑해주시는것같아서정말또감사드리고다있을팬미팅에서그감사함의표시로최대한의 노래와춤을주면서여러분들에게기쁨을줄수있도록최선을다하도록하겠습니다감사드리고요팬미팅에서 즐거운 무대 볼 수 있도록최선을다하도록하겠습니다 감사합니다 당부와 비스가 ไม่ได้มาที่เมืองไทยประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มาที่นี่แล้วได้เจอแฟนคลับที่แบบนานไม่ได้เจอกันนานแล้วแบบคิดถึงแล้วคือถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นแฟนมีตติ้งวันนี้ค่ะจะฝากความคิดถึงทุกอย่างแล้วก็จะตอบแทนในแฟนมีตวันนี้ให้นะคะแล้วก็ขอคือเขาก็แบบประทับใจในการที่แฟนที่มาต้อนรับที่สนามบินแล้วก็มาถึงที่เข้ามาในงานวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณกับสื่อมวลชนที่หลายคนที่มาวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้พูดในเวทีนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปต่อในห้องแฟนมีตให้ดูเต็มที่เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณด้วยนะครับเราต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณ6หนุ่มสุดโปรฟิตด้วยครับในเกี่ยวกับที่ฉันยกสองคนนั้นจะดูบทค่ะ
ถูกต้องครับแล้วโอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะครับยังไม่ไปนะครับบอกบีว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกันก่อนนะครับเอาเก้าอี้ออกไปนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณกันตพรทองมั่นนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Asset Right